ช่วงนี้ตามกันต่อนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยคุณอรรถวิทย์สุวรรณภักดีเลขาธิการพรรคกล้านั้นเนี่ยได้โพสต์เฟซบุ๊กพร้อมกับเอกสารหนังสือเนี่ยแนบเอาไว้เนี่ยนะครับว่าทางด้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนั้นได้มีการลงนามเห็นชอบในเรื่องที่ตนเองนั้นเสนอตั้งคณะกรรมการกันกรองผู้ที่กระทำความผิดในคดีมาตรา112โดยยืนยันว่าจะต้องไม่มีการแก้ไขในมาตราดังกล่าวนะครับหมายความว่าคดีไหนใครถูกดำเนินคดีตั้งกรรมการมาดูสิว่าเข้าข่ายหรือไม่ถูกกลั่นแกล้งหรือไม่อะไรอย่างไรถ้าผิดจริงก็ฟ้องร้องดำเนินคดีไปถ้าไม่ได้ผิดจริงก็ยกเลิกกันไปนะครับก็คือเรื่องนี้เนี่ยคุณอรรถวิทย์บอกว่ามันมีความจำเป็นเพื่อที่จะปรับจูนทุกอย่างเนี่ยเข้าหากันนำพาประเทศพัฒนาไปข้างหน้าครับขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีนะครับผมเองเนี่ยหลังจากที่ดีเบตกับอาจารย์ปิยบุตรจบนะครับก็ได้นำข้อเสนอเรื่องหนึ่งคือผมเนี่ยยืนหยัดเลยว่าไม่มีการแก้ไข112ในทุกกรณีนะครับแต่ผมก็ได้มีการข้อเสนอว่าการตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองขึ้นมาเนี่ยควรจะมีนะครับซึ่งก็ได้วันนั้นก็นำข้อเสนอนี้ไปเรียนกับท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินแล้วก็ท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์ก็ปรึกษาอาจารย์วิษณุท่านรองวิษณุไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีเซ็นมาให้แล้วขอบคุณท่านนายกอีกครั้งนะครับผมว่าไออารมณ์แบบนี้มันคือการอยู่ร่วมกันได้คือการที่เราจะทำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเราจะต้องใช้ความเข้าใจของทุกเจเนอเรชันทุกรุ่นเราจะให้รุ่นใหญ่กับรุ่นเล็กทะเลาะกันเนี่ยมันไม่ได้อะหลายคนอาจจะไม่ทราบว่ามาตรา112เนี่ยหลักๆแล้วคนที่ไปแจ้งความเนี่ยเป็นราษฎรที่รักสถาบันไม่ใช่รัฐนะครับรัฐเป็นส่วนน้อยแต่ส่วนมากแล้วเป็นประชาชนถ้าเกิดว่าไปปล่อยให้เกิดมีการแก้ไขไม่ว่าจะแก้ตอนไหนไม่ว่าจะแก้นิดเดียวก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเกิดอาการผิดกันเยอะขึ้นและถ้าคนซ้ายคนขวาเราซัดกันเมื่อไหร่นะครับเอาไม่อยู่นะครับผมเลยบอกว่าถ้าเราอยากจะหลุดจากวังวนเดิมๆจริงๆเนี่ยต้องประนีประนอมและคุยกันซึ่งผมทำด้วยใจอ่ะแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยเราเชื่อเลยว่าคดีจะเบาบางลงนะครับผมว่าพลเอกเปรมธีรสุรนนท์นะครับท่านเคยออกมาตรการ66/23ใช่ไหมที่ออกมาเรื่องเกี่ยวกับคอมมิวนิสต์ต่างๆเนี่ยเมื่อมีการสำนึกผิดแล้วเนี่ยก็มีการกลไกการทำว่าภาครัฐจะปฏิบัติอย่างไรพนักงานสอบสวนหน่วยงานความมั่นคงจะปฏิบัติอย่างไรต่อในกรณี66/23ก็เห็นตัวอย่างอยู่แล้วผมคิดว่าเนี่ยอย่างกรณีพลเอกเปรมเห็นชัดเลยว่าท่านเป็นรัฐบุรุษจากอะไรจากการให้อภัยจากการให้คนกลับตัวผมว่าเรื่องนี้สำคัญแล้วพลเอกประยุทธ์ทำได้มั่นใจนะผมว่าเห็นสัญญาณเหมือนกันก่อนอื่นกลับนี่ฮะหลายคนนั้นก็ออกมาหนุนนะฮะว่าหนึ่งไม่แก้ไม่ยกเลิกแต่ใช้วิธีคณะกรรมการนั้นมากันกรองมีคนเห็นด้วยก็ย่อมมีคนไม่เห็นด้วยนะน้องเล็กครับถูกต้องค่ะคุณหมอวรงค์เดชกิติกรมนะคะแล้วก็ทางด้านของพรรคไทยพักดีเนี่ยท่านโพสต์ข้อความทาง Facebook แล้วบอกแบบนี้ว่าตัวเองเนี่ยเห็นต่างกับคุณอรรถวิทย์เพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้มีขบวนการล้มล้างการปกครองเกิดขึ้นจริงๆมีการกระทำความผิดที่ค่อนข้างซ้ำซากด่าคำหยาบคายให้ร้ายเพื่อทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งการกระทำของกลุ่มบุคคลเหล่านี้มีความตั้งใจที่จะล้มล้างจริงเพียงแต่ประดิษฐ์วัฒกรรมสวยหรูว่าปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์นอกเหนือจากนี้ค่ะเรื่องของการพยายามทำลายสถาบันเนี่ยขนาดผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.ยังพยายามแซะฉะนั้นการตั้งกรรมการแบบนี้เหมือนเป็นการให้ท้ายยิ่งทำให้คนในกลุ่มนี้เนี่ยไม่เกรงกลัวกฎหมายทางด้านของคุณหมอวรงค์และพรรคไทยพักดีขอยืนยันคัดค้านแนวคิดในการตั้งคณะกรรมการชุดนี้เพราะว่ากฎหมายไม่เคยรังแกใครมีแต่คนที่ท้าทายกฎหมายแล้วขอแบบนี้ขอให้ใช้ระบบนิติรัฐอย่างเข้มงวดและตรงไปตรงมานี่ค่ะนี่ฮะหมอวรงค์ไม่เห็นด้วยนะพรรคไทยพรรคดีไม่เห็นด้วยในสิ่งที่คุณอรรถวิทย์นั้นเนี่ยครับเสนอแล้วก็นายกรัฐมนตรีนั้นมีการลงนามนะครับในการที่จะตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องของมาตรา112นะครับเอ้าเราทิ้งท้ายกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดนั้นเนี่ยคุณวันอยู่บำรุงส.ส.พรรคเพื่อไทยกำลังจะเจอคู่แข่งนะฮะไม่รู้คุณวันจะมองว่าเป็นคู่แข่งหรือเปล่านะฮะคุณวันอาจจะบอกว่าโอ้ยแค่นี้สบายสบายจิ๊บจิ๊บนั่นก็คือมีการประกาศตัวว่าที่ผู้สมัครของเขตบางบอนหนองแขมจากพรรคก้าวไกลนะฮะไม่ใช่ใครที่ไหนคนบนโลกออนไลน์รู้จักดีรักชนกสีนอกหรือว่าไอ้รักชนกนะครับซึ่งเปิดตัวเรียบร้อยว่าตัวเองนั้นจะเป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขตบางบอนหนองแขมเจ้าตัวก็โพสต์เฟซบุ๊กแนะนำตัวแล้วสโลแกนของเจ้าตัวนั้นบอกว่าไงรู้ไหมจากเป็นปากเสียงสู่แก้ไขปากท้อง
แล้วก็เล่าเรื่องราวชีวิตตั้งแต่ในวัยเด็กวัยครอบครัวของตัวเองทั้งหมดทั้งมวลรวมถึงกรณีที่มีปัญหากับสื่อมวลชนไม่ใช่ใครที่ไหนครับเธอนั้นเนี่ยนะไปต่อว่าต่อขานพี่ปอกอัญชลีภัยรีรักไปกล่าวหาแหละไม่ใช่ต่อว่าต่อขานจนกลายเป็นคดีความอยู่ในเวลานี้แล้วเธอก็บอกว่าจากตรงนั้นแหละจุดประกายให้เธอนั้นอยากเข้าไปทำหน้าที่ในกรรมาธิการสื่ออะไรเพื่อที่จะเรียกคนนั้นคนนี้มาพูดคุยเอาง่ายๆเนี่ยอยากมีอำนาจนั่นแหละเอาง่ายๆอยากมีอำนาจดังนั้นวันนี้บอกว่าถ้าอยากมีอำนาจแบบนั้นสิ่งที่ทำได้ก็ต้องไปลงสมัครส.ส.เอาละไปเจอกับคุณวันอยู่บำรุงแล้วกันเพราะว่าเขตนี้โอ้โหเขาเรียกว่าบ้านบางบอนนั้นคลองมาตลอดนะฮะริมคลองบางบอนแถวๆนั้นอ่ะตอนนี้เนี่ยคุณวันอาจจะบอกสบายสบายเดี๋ยวรอน้องทิศสมปองไปนั่งคุยทานข้าวกันแล้วมาว่ากันจะจัดการยังไงกับไอ้รักชนกศรีนอกเพราะคุณวันบอกว่าไลน์ไปหาทิศสมปองแล้วทิศสมปองไม่อ่านวันนี้โพสต์เฟซบุ๊กเลยบอกใครเจอเนี่ยช่วยบอกอ่านหน่อยแล้วกันอยากนั่งกินข้าวเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือทั้งหมดของผ่าประเด็นร้อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราเจอกับท็อปนิวเจนนะคะซึ่งวันนี้เรา2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ